สวนคุณอรไทยคุณโอนะครับอยู่ตันไหวอันนี้สีตุ่นสีชื่อสีตุ่นค่ะอันนี้สวนสีตุ่นยังไงนะประมาณว่าไม่ใช่ชื่อคนชื่อคนสีตุ่นอันนี้พิงไดมอนด์พิงไดมอนด์ค่ะพิงไดมอนด์อันนี้พาสเทลแต่นี่จะออกเป็นเหมือนหัวสีลองไปรุ่นดูก่อนอันนี้พาสเทลค่ะอันชื่อพาสเทลแต่พวกนี้เป็นยิมโนทั้งหมดค่ะเป็นยิมโนคุณยิมโนทั้งหมดครับอันนี้ทัพทิมสยามด่างไม่ครบทับทิมสยามด่างไม่ครบหมายความว่าไงชื่อทัพทิมสยามถ้าด่างครบมันจะมีราคาสูงเนี่ยด่างให้มันครบครบทุกคู่คำว่าด่างคืออะไรด่างเนี่ยค่ะนี่ด่างเห็นไหมเขียวแทรกอันนี้มันเป็นหัวสีฝั่งนี้จะไม่เป็นสีเดียวแบบเนี้ยอาจารย์อันนี้สีเดียวจะเป็นหัวสีเนี่ยใช่อันนี้ไม่ด่างอันนี้ไม่ด่างจะไม่มีราคาอ๋อไม่ค่อยมีราคาเนี่ยค่ะแต่ถ้าด่างแบบกระแลมนี่มีราคาคืนใช่ด่างครบเนี่ยอีกราคาหนึ่งถ้าอย่างเนี้ยตรงเนี้ยด่างตรงเนี้ยหัวสีอันนี้ด่างนี่หัวสีใช่ถ้ามันเป็นสีเดียวเขาเรียกหัวสีอันนี้จะไม่ค่อยมีราคาไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่แต่เพราะว่าดูสวยนะและใส่คือประดับน่ะใช่ค่ะคือในสายตาประดับแบบคนชอบแต่ว่าประดับแล้วเนี่ยอันนี้ RJ8 อะไรนะ RJ8 RJ8 ผมมองดูนี่ผมมองเนี่ยเหมือนกันทุกอันเลยเดี๋ยวถามอีกทีเดี๋ยวพ่อใหญ่โตมาพ่อใหญ่อันนี้ T3115เนี่ยพอโตมาแล้วเป็นยังไง T3115 อ๋อที่อันนี้T3115อ๋อเราบอกไปด้วยจำได้ไหมเอ๊ะดูจังอันนี้สีตุนอันนี้สีตุน PDM PDM ก็พิงไดมอนด์นั่นแหละอันนี้พิงไดมอนด์เนาะพิงไดมอนด์อันนี้พาสเทลอันนี้พาสเทลอันนี้ทับทิมสยามทับทิมสยามนี่อะไรครับRJ8RJ8โอ้โหจำได้หมดเลยนี่T3115 T3115แล้วตัวนี้เป็นเอสโตรกิโกเอสโตคาบุโตโอ้โหจับเอสโตคาบุโตมันน่าขาวถ้ากิโกมันจะเป็นเต่าอันนี้เอสโตคาบุโตโอ้โหตายจำไม่ได้อันนี้ก็มาเยี่ยมมาชมของสวยๆของเราครับมาสนใจมาดูกันด้วยถ่ายกันแบบถ่ายรูปนี้ครับใครรู้จักนี่ครับผมเอาเลยผมเพื่อน1 2 1 2โอเคครับ